สนับสนุนโดย Echo Group พลังงานเพื่อชีวิตค่ะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะคะทาง Mango TV ก็เพิ่งประกาศผลคัดเลือกของนักแสดงที่เข้ามาแคสติ้งเรื่อง Raya The Musical วันนี้เราจะมาคุยกับคุณวิกเตอร์ซึ่งร่วมคัดเลือกผู้แสดงแล้วก็อยากจะคุยเรื่องความคืบหน้าของโปรเจกต์นี้ว่ายังไงบ้างคะจริงๆแล้วเริ่มตั้งแต่คุณสมเถานะครับได้แต่งเพลงเสร็จประมาณ 25% แล้วก็ประมาณ 4-5 เพลงจาก12เพลงที่จะมีในละครเพลงเรื่องนี้นะครับก็ทีมงานได้ฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าประทับใจเพราะบทเพลงคุณสมเถาเนี่ยมีทั้งความหวานความมันความเปรี้ยวความดุเดือดมีหมดเลยทุกแนวนะครับแล้วก็มีบางเพลงเนี่ยเป็นแบบแจ๊สแบบสวิงด้วยแล้วแหมมันช่างเข้ากับRaya The Musicalนะเพราะว่ามันเป็นสวิงและนอกเหนือจากเพลงนะครับที่คุณสมเถาได้แต่งมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ให้ทีมงานได้ร้องได้ฟังกันก็ส่วนของการคัดเลือกนักแสดงเนี่ยเป็นที่น่าพอใจมากคุณนุ้ยนะเพราะว่าคนที่เข้ามาคัดเลือกเนี่ยเรียกว่าโอ้โหสามารถที่จะบอกให้เขาทำอะไรเนี่ยเขาทำได้หมดนะครับหลายคนมีประสบการณ์ที่ดีและหลายถึงกับอึ้งเหมือนกันอึ้งหลายคนเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนอายุ17-18ยังไม่เข้ามหาวิทยาลัยเลยแต่ร้องเพลงดีมากร้องเรียกว่าฝึกมาอย่างดีนะครับเตรียมตัวมาพร้อมเพื่อที่จะมาคัดเลือกเราได้ข่าวว่าบางคนอย่างน้องไมราเนี่ยเป็นถึงผู้ชนะ Thailand Got Talent มาแล้วคุณไมราเนี่ยตอนที่เข้ามาร้องนะครับเราเองเราก็คิดไว้อยู่แล้วว่ามีเรยาตอนเด็กเราจึงเรียกเด็กมาแคสเราจะมีฉากที่เรยาเป็นเด็กดังนั้นคุณไมราเหมาะมากนะครับที่จะเล่นเป็นเรยาจูเนียร์นะฮะก็หลายคนนะครับที่เราคัดเลือกเนี่ยเราก็เรียกกลับมานะครับเพื่อที่จะมาทดสอบบททดสอบเสียงนะครับเพื่อที่จะมาเข้าดูซิว่าใครเข้ากับใครไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นไปมายังไงอย่างคุณวิกเตอร์ทุกคนรู้จักในแง่ของการจัดเทศกาลภาพยนตร์เป็นมายังไงถึงจะกลายมาเป็นผู้เกี่ยวข้องในโครงการละครนี้ผมเองก็เคยเป็นผู้กำกับละครเวทีมานานแล้วก็เริ่มจากเป็นนักแสดงกับคณะละคร28นะครับเรื่องเกือบรุ่นบุกเบิกโอ้เกือบแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ไปเรียนต่อที่ปารีสนะครับเรียนวิชาการแสดงเลยกลับมาก็ทำละครเวทีหลายเรื่องทำละครเพลงนะครับบรอดเวย์2เรื่องนะครับ Little Shop of Horrors แล้วก็ Chorus Line ทำเป็นภาษาไทยด้วยนะฮะแล้วก็มีเรียกว่ามีผลงานละครเวทีกับสมาคมฝรั่งเศสนะครับเป็นเวลานานแต่ว่าก็ห่างหายไปเพราะว่าแต่ถ้าในแวดวงละครเนี่ยรู้กันครับว่ามีขาหนึ่งอยู่ในวงการละครอ๋อใช่ครับใช่ครับผมเองก็หลงรักละครเวทีมากๆนะครับแล้วก็การกลับมาทำละครเพลงเรื่องนี้เนี่ยถือเป็นเรียกว่าประสบการณ์ที่เรียกว่าอยากจะเอามาใช้แล้วก็เพื่อที่จะได้พัฒนานะครับทั้งตัวเองแล้วก็รวมทั้งตัวละครเวทีแล้วประกอบกับก็มาพบกับคุณสมเถากับคุณถ่ายเถาที่มีเจตนารมณ์ที่จะทำงานคุณภาพเรียกว่าทาง NBC เราก็โชคดีมากที่เจ้าของบทประพันธ์เนี่ยอยากจะร่วมงานกับเรานะครับจึงเป็นการร่วมจัดแสดงละครเวทีครั้งนี้เนี่ยอย่างที่เรียกว่าไม่มีทางเป็นไปได้เลยถ้าหากว่าไม่ใช่เราค่ะแล้วอย่างคุณสมเถาก็ต้องเข้าใจบทละครและสามารถเขียนมาได้เป็นเพลงที่คุณสมเถาเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากนะครับเธอเป็นคนที่เขียนเรียกว่าเข้ามาในสาขาคลาสสิกแต่ว่าพอมากลายเป็นบรอดเวย์เนี่ยก็เข้าใจมากสวิงกลับมาได้นะครับซึ่งเรียกว่าความสามารถของคุณสมเถาเนี่ยแหมเป็นหนึ่งในเอเชียเลยทีเดียวใช่แล้วคุณวิกเตอร์ก็เหมือนกันขอบคุณมากครับในเมืองไทยและเอเชียขอบคุณครับแล้วอันนี้เนี่ยคนดูจะได้ดูเรากำหนดไว้ว่าจะได้แสดงเดือนกันยายนปีนี้ก็ไม่นานเกินประมาณ20รอบนะครับต้องเรียกว่าถ้าประกาศขายตั๋วเมื่อไหร่เนี่ยรีบจองเลยเพราะว่ามีเรียกว่าหลายรอบเนี่ยถูกเหมาไปแล้วโอ้นะคะอย่าลืมนะคะเดือนกันยายนค่ะ